การได้เดินทางมาเมืองการครั้งนี้นะครับก็เราก็ได้ไปที่บ้านชอช้างชลานะครับเป็นสถานที่ที่เอาช้างที่มีปัญหาทางด้านร่างกายรวมถึงช้างที่มีอายุค่อนข้างชราเนี่ยมาอาศัยอยู่รวมกันนะครับเพื่อเป็นที่เหมือนกับสถานที่พักฟื้นสำหรับบ้านชราและช้างที่พิการนะครับรวมถึงควานช้างที่จะคอย เหมือนกับดูแลให้อาหารรวมถึงบำบัดช้างพวกนี้นะครับให้มีชีวิต อยู่ต่อไปนะครับIf you'd like to go swimming in the river and bathe, you know, clean the elephants, change into your swimsuit. Mm-hmm. But women, please keep. Women, though, must keep a t-shirt and shorts on out of respect for the Thai culture, please.So that's it. Enjoy lunch. So we have lunch and then we... After lunch, we'll make baskets of fruits and vegetables for the elephant's afternoon snack. Yes. And then we'll finish making the sticky rice balls to give to our old elephants. And then we'll walk down to the river and you'll get to swim and bathe with the elephants.And then we come back and give the elephants their afternoon fruit and veggies mm-hmm. baskets. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay. โดยลักษณะบ้านชอช้างชลานะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับมูลนิธิหนึ่งนะครับที่นำเอาช้างชรารวมถึงช้างที่พิการนะครับทางด้านร่างกายเนี่ยมาอยู่รวมกันโดยที่นี่เนี่ยจะช้างทุกตัวเนี่ยจะได้รับการดูแลจากอาสาสมัครซึ่งอาสาสมัครที่เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นการรับอาสาสมัครทั่วโลกนะครับที่มาประเทศไทยแล้วก็มีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือดูแลช้างรวมถึงทํากิจกรรมใดๆก็ตามที่อยู่ในมูลนิธินี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นชาวต่างชาติชาวฮอลแลนด์บ้างญี่ปุ่นบ้างรวมถึงอเมริกันบ้างครับคนที่นี่เนี่ยเค้าก็จะมาอยู่เพื่อที่จะนอกจากที่จะช่วยเหลือช้างในการให้อาหารรวมถึงการอาบน้ำหรือว่ากิจกรรมทั่วไปเนี่ยคนผู้นี้จะคอยดูแลมีหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวที่บ้านชอช้างชลาแบบรายวันพี่ฝนตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านชอช้างชลาถูกไหมครับค่ะทีนี้ผมอยากทราบความเป็นมาพอดีเมื่อกี้เนี่ยผมได้เดินดูรอบๆแล้วแหละแต่ว่าก็อยากจะทราบความเป็นมาอีกสักครั้งนึงของที่นี่ครับว่ามีประวัติความเป็นมายังไงถึงมาก่อตั้งที่นี่และเป็นโครงการปัจจุบันนี้ครับเริ่มต้นเลยนะคะคุณหมอสามารถนะคะนายสัตวแพทย์สามารถประสิทธิผลนะคะเป็นผู้ก่อตั้งที่นี่นะคะโดยส่วนตัวคุณหมอก็เป็นหมอที่รักษาดูแลช้างอยู่แล้วค่ะแล้วก็คุณหมอไปรักษาตามปางต่างๆนะคะก็จะได้เห็นว่ามีช้างแก่ช้างชราอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะมีจำนวนอยู่พอสมควรแล้วก็ช้างเหล่านี้ค่ะก็ไม่มีที่จะไปอะไรเงี้ยค่ะเจ้าของปางบางท่านก็ถามว่าคุณหมอมีช้างแก่เนี่ยจะส่งไปที่ไหนดีเริ่มแรกจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาคุณหมอก็เลยมาตั้งที่นี่เพื่อที่จะดูแลช้างแก่ช้างชราอย่างที่นี่นะครับสร้างมากี่ปีแล้วครับแล้วก็ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างอ๋อที่นี่นะคะเปิดตัวมาได้ประมาณสัก5ปีได้ค่ะครับค่ะส่วนใหญ่ช้างชราที่มาที่นี่เขามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างครับปัญหานะคะเรื่องความสมบูรณ์ของร่างกายอะค่ะแบบพอแก่ชราปุ๊บเนี่ยอาหารที่เขาจะต้องได้รับอะค่ะมันจะแตกต่างไปจากช้างเด็กค่ะอย่างช้างชราที่นี่เราก็จะเสริมด้วยกันให้ทานข้าวเป็นข้าวเหนียวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี่เห็นมีช้างบางตัวเนี่ยเนื่องด้วยอายุเขามากเนี่ยทำให้เหมือนกับฟันกรามเขาไม่มีถูกไหมครับไม่มีค่ะแล้วถ้าเกิดเขาอยู่ในป่าเนี่ยมันเหมือนกับเขาจะหาอาหารเองไม่ได้ถูกไหมครับที่นี่ก็เลยจะมีอาหารแบบนั้นให้แล้วก็คอยบำรุงอะไรพวกนี้ด้วยค่ะอย่างถ้าเกิดผมจะมาเป็นอาสาสมัครที่นี่ครับเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมที่นี่เนี่ยมันจะมีขั้นตอนอะไรในการสมัครบ้างครับค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะมาลงทะเบียนก่อนนะคะลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทางอาสาสมัครก็จะได้รับเสื้อแบบนี้ไปช่วยกันดูแลช้างกันต่อไปค่ะอ๋อครับครับอ
ับแล้วอย่างอาสาสมัครที่นี่ครับผมเห็นเมื่อกี้มีชาวต่างชาติมาด้วยไม่ทราบว่าอาสาสมัครที่นี่เนี่ยเขามาสมัครที่นี่เนี่ยเขารับรู้ทางข่าวสารว่ามีที่นี่เนี่ยมาจากทางไหนบ้างครับแล้วเขามาได้ยังไงส่วนใหญ่น่าจะบอกกันต่อๆค่ะแล้วก็มีในเว็บไซต์อะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นองค์กรของทั่วโลกถ้าเกิดเสิร์ชหาที่ประเทศไทยเกี่ยวกับช้างก็คือจะมีองค์กรเราอยู่ด้วยถูกไหมฮะใช่ใช่ค่ะแล้วตอนนี้อาสาสมัครต่างชาติครับที่มาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยปีนึงเนี่ยประมาณกี่คนเยอะไหมฮะที่มาเยอะๆนะคะเดือนนึงนี่มีประมาณ10ท่านนะคะ10ท่านใช่ไหมเดือนนึงเหรอคะใช่ค่ะเดือนนึงหมุนเวียนอยู่วัน10ถึงกว่าๆได้ค่ะ10กว่าๆเลยใช่มั้ยค่ะค่ะ